สวัสดีครับหมอเก่ง Channel นะครับเช้าวันนี้หมอเก่งจะพามาติดตามข้าวโพดเพียวไว้ภูมิโนของหมอเก่งนะครับว่าการเติบโตเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับตามหมอเก่งมาเลยนะครับตรงนี้เขาก็เรียกว่าเกสรตัวผู้นะครับเห็นไหมละอองเกสรครับเวลาเราสั่นมันจะมีละอองเกสรออกมานะครับนี่นี่เห็นไหมครับละอองเกสรมันล่องลอยไปเลยครับนี่ครับก็จะหล่นออกมาครับเห็นไหมครับขั้นตอนการผสมเกสรก็ไม่ยากนะครับอันนี้คือเกสรตัวผู้นะครับอันนี้ก็คือนี่ครับฝักข้าวโพดนะครับที่มันจะมีตรงนี้ออกมานะครับเห็นไหมอันนี้ครับนี่ครับนี่ตรงเส้นๆนี้ก็คือ1เมล็ดนะครับ1เส้นก็คือ1เมล็ดนะครับอันนี้คือฝักตัวเมียนะครับเราก็จะเอาละอองเกสรพวกนี้แหละครับหมอเก่งก็ใช้วิธีง่ายก็หักออกมาหมดเลยครับนี่ฮะแล้วก็ใส่นี่เลยครับนี่ฮะแล้วก็จะได้เมล็ดข้าวโพดที่ฝักสมบูรณ์นะครับไม่มีฟันหลอครับนี่ฮะเดี๋ยวหักมาอีกครับหมอเก่งก็จะหักมาหมดทั้งช่อเลยครับหักยากนะครับก็หักทีละอองแล้วกันปึ๊บนี่ฮะก็เป็นการผสมเกสรง่ายๆนะครับปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่ในการปลูกข้าวโพดนะครับนี่ครับเราเห็นว่า1ต้นมันมีหลายฝักนะครับที่ส่วนหมอเก่งก็จะคัดเลือกเอาแค่เหลือแค่ฝักเดียวนะครับเพื่อฝักที่สมบูรณ์นะครับฝักที่1ก็ออกครับฝักที่สองหมอเก่งก็ออกครับก็จะเหลือไว้แค่ฝักเดียวนะครับคือต้นนี้ฮะนี่ฮะต้นนี้ครับก็เหลือแค่ฝักเดียวครับเราก็จะได้ฝักที่สมบูรณ์นะครับหมอเก่งเคยไว้ทั้งสามฝักสรุปว่าทั้งสามฝักกินไม่ได้สักฝักเลยนะครับเหลือไว้ทั้งสามฝักสรุปว่าทั้งสามฝักไม่มีฝักที่สมบูรณ์เลยนะครับกลายเป็นฝักฟันหลอแล้วก็การเติบโตไม่สมบูรณ์แล้วครับดังนั้นหมอเก่งก็เลือกไว้แค่ต้นละฝักเท่านั้นนะครับนี่ฮะต้นนี้ก็เห็นสองฝักนะครับหมอเก่งก็จะคัดเลือกไว้แค่ฝักเดียวหมอเก่งก็จะเอาฝักนี้ทิ้งออกไปก่อนครับปุ๊บนี่ฮะก็จะเหลือแค่ฝักเดียวครับเอาไว้รอนะครับนี่ก็ทำการผสมเกสรไปเรียบร้อยไปในตัวเลยนะครับหมอเก่งก็จะเหลือไว้แค่ฝักเดียวนะครับก็คือข้าวโพดที่หมอเก่งผสมเกสรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะหมอเก่งก็จะเหลือไว้แค่ฝักเดียวนะครับทางด้านเราก็ทำการเด็ดออกไปครับเราไม่ได้เด็ดทิ้งนะครับเราไปทำเป็นข้าวโพดฝักก่อนซึ่งมีรสชาติที่หวานมากเลยนะฮะเนี่ยเราก็จะได้ข้าวโพดฝักที่สมบูรณ์นะครับดูสิครับนี่ฮะอีก10วันก็น่าจะทำการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับฝักนี้ฮะนี่ครับข้าวโพดเพียวไว้ภูมิโนออร์แกนิกแท้ๆเลยนะครับที่สวนของหมอเก่ง Channel ฮะเห็นไหมครับโอ้โหมองไปต้นนั้นเห็น2ฝักเราก็ต้องเอาออกนะครับเหลือไว้แค่ฝักเดียวครับนี่ฮะหมอเก่งจะเหลือไว้ต้นละฝักนะครับนี่อันนี้ก็เป็นหูกระต่ายแล้วก็เด็ดออกครับเราจะเหลือไว้แค่ฝักเดียวครับโอ้โหนี่ฮะละอองเกสรแล้วก็ผสมเกสรง่ายๆแบบนี้ครับแล้วก็เด็ดยอดมาเลยครับนี่ฮะเกสรตัวนี่ละอองเกสรเดี๋ยวมองเก่งจะให้ดูชัดๆนี่ฮะหล่นที่ใบแบบนี้ครับนี่ฮะเกสรนะครับละอองเกสรตัวผู้นะครับไว้สำหรับผสมพันธุ์นะผสมเกสรครับบางครั้งใบมันจะมาบังแบบนี้ใช่ไหมนี่ฮะใบจะมาบังช่อดอกของตัวเมียครับทำให้ผสมเกสรไม่ได้หมอเก่งก็ใช้วิธีนี้แหละครับเดี๋ยวทำมาเลยแล้วก็รูดใส่เลยครับก็ใส่ตัวเมียนี้ฮะเราก็จะได้ฝักที่สมบูรณ์นะครับไม่มีฟันหลอครับเราก็เด็ดออกมาหมดเลยครับนี่ฮะผสมเกสรง่ายๆนะครับอีกต้นหนึ่งครับเราเห็นว่าเราจะได้4ฝักเลยครับนี่ฝักที่1ฝักที่2ฝักที่3ฝักที่4ครับมันจะไม่สมบูรณ์ถ้าเราโลภมากครับเอาไว้ทั้ง4ฝักสรุปแล้วมันจะได้ฟันหลอแล้วก็ฝักไม่สมบูรณ์นะครับเราก็ต้องเด็ดออกครับเหมือนเดิมครับเอาออกเลยครับเหลือไว้แค่ต้นละฝักเท่านั้นครับนี่ฮะเราจะเหลือไว้แค่ฝักนี้ฝักเดียวครับอันนี้เราก็เป็นข้าวโพดฝักก่อนได้นะครับ2ฝักพวกนี้เราก็คัดเลือกไว้แค่ฝักเดียวครับเอาออกเลยครับไม่ต้องไปเสียดายครับหมอเก่งเหลือไว้ต้นละฝักพอครับไม่ต้องต้นละ2ฝักครับพอมันที่บอกครับมันจะไม่ได้กินสักฝักเลยครับอันนี้ครับเราก็เด็ดออกไปครับนี่ฮะแขนงนี้เราก็เด็ดออกไปครับนี่ฮะเราก็จะเหลือไว้แค่ฝักเดียวครับเหลือต้นละฝักครับอันนี้เหลือต้นละฝักนะครับอันนี้ก็เหลือต้นละฝักอันนี้น่าจะผสมเกสรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะโอ้อวบใหญ่เลยนะครับฝักนี้ครับรอการเก็บผลผลิตนะครับนี่ฮะออร์แกนิกแท้ๆเลยนะครับไม่มีสูตรเร่งไม่มีอะไรครับปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับใส่ปุ๋ยขี้วัวกบโคลนแค่ต้นของข้าวโพดเพียวไว้ล็อตนี้หมอเก่งก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเอ๊ใบนี้ทำไมมันเป็นสีแปลกๆนี้ครับใบมันโดนอะไรไหมครับนี่ฮะไม่รู้เหมือนกันครับไม่เป็นไรครับเราก็ปล่อยทิ้งไว้ครับเพราะว่าเราไม่ฉีดไม่พ่นอะไรไม่มีสารเร่งอะไรเลยนะครับ
บางต้นก็ไม่สมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับต้นนี้ก็เลี้ยวเล็กๆนะครับไม่เป็นไรครับเราก็มีหลายรุ่นหลายเกรดนะครับนี่ฮะพาชมบรรยากาศของไร่ข้าวโพดเพียวไว้นะครับเพียวไว้พูมาโนนะครับอันนี้ก็คือแขนงของข้าวโพดนะครับฝักที่หมอเก่งริดออกมานี่ฮะเราก็จะสามารถทำไปเป็นข้าวโพดฝักก่อนได้ครับอันนี้ยังเป็นข้าวโพดฝักแก่หรือยังครับนี่ครับมันฝักใหญ่แล้วครับไม่เป็นไรครับนี่ฮะบรรยากาศสวนข้าวโพดของหมอเก่งนะครับนี่ครับดินบำรุงก็หมอเก่งก็แค่กบขี้วัวไว้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพอดีหมอเก่งจะใส่ปุ๋ย2ครั้งแต่ว่าปรากฏว่าหาขี้วัวไม่ได้ครับรอบที่2หมอเก่งก็ปล่อยมันเลยครับนี่ฮะใบก็ยังเขียวชะอุ่มอยู่นะฮะรุ่นนี้ฮะปลูกไว้หลายรุ่นนะครับเพราะว่ามันไม่งอกครับมันมางอกทีหลังครับนี่ฮะเห็นไหมครับข้าวโพดเขียวๆนะครับบรรยากาศสบายๆเลยนะครับนี่ครับบางต้นก็เพิ่งงอกนะครับเพราะว่าหมอเก่งปลูกเสริมไปครับนี่ฮะคือต้นนี้เพิ่งงอกนะครับปลูกเสริมไปครับส่วนต้นแก่ก็ทยอยออกฝักไปครับเราก็มองในแง่ดีครับเราจะได้มีหลายรุ่นนะครับจะได้ค่อยๆกินครับไม่ต้องกินรวดเดียวครับอุปสรรคและปัญหาในการปลูกข้าวโพดเพียวไว้รอบนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาเดิมนะครับนี่ฮะต้นเหี่ยวๆแบบนี้ครับก็คือมันจะมีมดแดงนะครับมากัดตรงโคนนะครับนี่ฮะนี่ฮะมันจะกัดตรงโคนทำให้เกิดรากขาดไปเลยครับต้นเล็กๆครับช่วงเท่านี้ฮะต้นนี้ก็เหมือนกันครับนี่ฮะนี่ครับมันกัดนี่ฮะเป็นรูไปเลยนะครับอันนี้ก็คือศัตรูนะครับมดแดงนะครับมากัดโคนต้นข้าวโพดนะครับก็อีกปัญหาหนึ่งที่หมอเก่งตรวจเจอก็คือก็จะมีหนอนกระทู้ครับเล็ดรอดเข้ามาได้ 2-3 ตัวนะครับเล็ดรอดเข้ามาในโรงเรือนนะครับขนาดอยู่ในโรงเรือนมันก็ยังเล็ดรอดเข้ามากัดกินข้าวโพดของหมอเก่งได้นะครับนี่ฮะศัตรูสำคัญที่2เจอศัตรูที่3ก็คือเตรียมแปลงไม่ทันครับหาปุ๋ยมาใส่รอบที่2ไม่ได้ข้าวโพดหมอเก่งก็เลยฝักก็ได้ไม่ได้เป็นดั่งใจเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็โอเคพอกินได้นะฮะพอดีหมอเก่งจะใส่ปุ๋ยขี้วัวรอบที่2นะครับกบโคนรอบที่2เพื่อเร่งฝักครับปรากฏว่ามันหาปุ๋ยขี้วัวไม่ได้ครับก็เลยไม่ได้ใส่แล้วครับรอบที่2ยังบ้างล่ะครับบรรยากาศสวยๆนะครับข้าวโพดของหมอเก่งครับสวนของหมอเก่ง Channel ปลูกคนเดียวดูแลคนเดียวไม่มีปุ๋ยเคมีเจือปนนะครับใส่แค่ใจอย่างเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องหมอเก่ง Channel นี่ฮะฝากนี้กำลังที่จะแก่กำลังจะเก็บเกี่ยวครับอีก10วันไม่รู้ใครจะเป็นรายแรกนะครับที่โชคดีหมอเก่งจะเอาไปมอบให้นะครับนี่ครับทั้งหมดประมาณ300ฝากใจเย็นๆนะครับ300ท่านน่าจะได้นะครับถ้าไม่มีการผิดพลาดนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับขอบคุณครับ